ก็หายใจฟอดๆถึงวันมันเท่านั้นก็พอแล้วเหมาะกับปฏิยาใสแล้วนะมันปล่อยไปหมดทุกอย่างแล้วนะภาระทุลังอะไรกินมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วเลยมันเป็นของมันเองหดเข้ามาหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหที่ตากไว้มันเป็นลักษณะนั้นมันเป็นเองเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นเพราะธาตุขันธ์ก็มีกำลังอยู่ทำประโยชน์อะไรก็ได้นี่มันดึงออกเหมือนดึงสายยางดึงออกความชั่วหลุดมือปั๊บเข้าแล้วพระเท่าไหร่นี่เนนเท่าไหร่เป็นไปนะพูดธรรมะก็ไม่มีอะไรจะพูดมันหมดของมันนะเวลามันไม่เอาไหนมันไม่เอาจริงๆนะทุกวันเนี่ยมันหดมันเข้าไปเลยถ้ามันหดแล้วมันก็จะได้เรื่องอะไรก่อนมันก็ไม่เป็นเหมือนเป็นเข้ามาเป็นเข้ามาโดยลำดับลำดาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยบินสบายมีนวลก็พอแล้วมันก้มแล้วเงยยิงเยือนมันจะล้มต่อหน้าต่อตาคนจนได้เพราะงั้นมานี่ถึงรับไม่ได้ถ้ารับก็ล้มจริงๆอ่ะก่อนใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราผมทำผมก็เอาหัวใจคนที่สุดท้ายเจ้าของก็จะพังทำนี้ทำเพื่อหัวใจคนนั่นนะบึกบืนเวินถ้าอะไรจะของยิ่งอ่อนลงอ่อนลงนั่นเดียวนั่นเดียวนี่พิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวมั้งจะออกไปเกาะไปเกี่ยวกับอะไรมันก็หมดแม้ที่สุดการสงเคราะห์สงหาเทศนาว่าการเครื่องมือมันก็หมดกำลังนะความเมตตาสงสารนั้นเมตตาแต่เครื่องมือที่เป็นเครื่องแสดงออกด้วยกิริยาแห่งความเมตตามันไม่เอาไหนแล้วนะมันก็จำเป็นต้องอยู่เรื่องวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนนั้นผมนี่ตกมากยิ่งกว่าแต่ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยนั้นความเมตตาสงสารก็เสมอกันแต่ไม่มีความวิตกวิจารอย่างทุกวันนี้มากเหมือนที่เป็นอยู่เวลานี้ในวัยนี้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นสำคัญผู้นำทางก็หมดไปหมดไปอยู่โดยลำพังใครก็เคยอยู่แล้วโดยลำพังเป็นยังไงมันไม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไรเหล่านี้ก็ได้นำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดแล้วไม่มีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องถือเครื่องรากเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดเอาไว้เนี่ยมันพังได้ง่ายๆใจนี่เรื่องอัดเรื่องทำนั้นจำได้แต่กิเลสมันไม่ยอมฟังเสียงความจำจริงนอกจากความจริงเท่านั้นกิเลสถึงจะยอมเมื่อได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาได้ยินอยู่ด้วยหูของเราคิดอยู่ด้วยใจของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านอยู่มันก็มีกำลังภายในจิตใจนี่ก็จัดว่าเป็นความจริงอันหนึ่งที่จะต้านทานความจำปลอมทั้งหลายได้เพราะความจำปลอมนี้มันไม่เคยอ่อนตัวโดยธรรมชาติของมันมันมีแต่
จะแข็งขึ้นเรื่อยแข็งขึ้นเรื่อยถ้ามีธรรมะเข้าไปปราบไปปรามไปค้านต่างทานมันก็อ่อนตัวลงเพราะกำลังมันสู้ธรรมะไม่ได้เนี่ยพอธรรมะอ่อนลงมันก็แข็งขึ้นทันทีแต่ธรรมะนี้เราต้องได้ฉุดได้ลากเมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่ควรเป็นเองที่ควรช่วยตัวเองได้แล้วมันก็ต้องได้ฉุดได้ลากการฉุดการลากนั้นมันก็มีเวลาอ่อนตัวได้นี่เวลาอ่อนตัวนั่นแหละเป็นเวลาฝ่ายต่ำคือกิเลสทั้งหลายมันมีกำลังมันดีขึ้นดีขึ้นทนมันไม่ไหวก็พังการมีครูมีอาจารย์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราเคยมาแล้วไม่สงสัยประจักษ์ใจอยู่กับท่านมันร่มเย็นกลัวก็กลัวด้วยธรรมไม่ใช่กลัวแบบโลกโลกเขากลัวกันกลัวเป็นธรรมเคารพเลื่อมใสทุกอย่างเป็นธรรมทั้งนั้นความกลัดความกลัวความระมัดระวังท่านกลัวท่านจะดุจะว่านี่มันก็เป็นธรรมหมดมันต่างกันอย่างนั้นคนระวังอย่างนี้เป็นธรรมเป็นธรรมอย่างนั้นจิตก็ไม่ค่อยผาดโผนโลดเต้นค่อยไปตามร่องตามรอยหลักฐานพยานท่านร่วงโรยไปร่วงโรยไปคือครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปร่วงโรยไปใจของเราก็ยิ่งอ่อนลงอ่อนลงอันนี้ที่ว่าวิตกมากนะและเชื่อไฟเวลานี้มากจริงๆจนมองไม่ทันคิดไม่ทันเชื่อไฟที่จะส่งเสริมกิเลสให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อเผาหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่าใครๆก็ตามมันมีอยู่รอบด้านมีอยู่ทุกแห่งทุกคนนี่สิ่งที่ทำให้วิตกวิจารมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กล่อมได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยมีมาทุกแง่ทุกมุมทำให้หลงให้เพลินได้ทั้งนั้นความหลงความเพลินเป็นเรื่องของกิเลสสิ่งที่จะทำให้หลงให้เพลินก็คือเครื่องล่อของกิเลสนะอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้ทั่วไปหมดใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยถ้าคิดว่าเป็นภัยเข้าใจว่าเป็นภัยภายในจิตจริงๆแล้วใครจะไปเสาะใครจะไปแสวงหามาไม่หามานี่ก็คิดเห็นว่าเป็นความเพลิดความเพลินความสนุกสนานรื่นเริงโดยไม่ได้คิดว่ายาพิษมันแฝงตัวของมันมากับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเลยนี่ที่สำคัญมากโลกถึงได้เสียหายกันมากมายทั้งที่ว่าโลกเจริญนั่นแหละเจริญมันก็เจริญไปเพื่อความทุกข์ความลำบากความทรมานเสียมันไม่เจริญไปเพื่อความสงบสุขถ้ามีธรรมเข้าแทรกแล้วหาจุดที่หมายไม่ได้เลยใครจะว่ามีความรู้วิชาฐานะมั่นคงขนาดไหนก็ตามมันก็เพียงเป็นเพียงลมปากเป็นเพียงความสำคัญของใจเท่านั้นว่ามีสิ่งนั้นว่ามีสิ่งนี้จิตเข้าไปพึ่งสิ่งนั้นเข้าไปพึ่งสิ่งนี้ไปเกาะสิ่งนั้นไปเกาะสิ่งนี้ก็ได้เพียงความสัญญาความจำความหมายเท่านั้นความจริงมันไม่มีในหัวใจนั่นเพราะไม่มีธรรมซึ่งเป็นความจริงแทรกอยู่นั้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสาระแก่นสารได้ไม่มีล้มได้เดียวกันทั้งนั้นนี่ถ้าไม่มีธรรมสักอย่างเดียวนี่แหละที่ทำให้วิตกมากไปทุกวันทุกวันสิ่งที่มันเป็นค่าสิทธิ์ต่อสัตว์โลกมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งผู้มีชีวิตอยู่ทั้งผู้ตายไปแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานมีชีวิตอยู่นี่ก็มีสภาพหนึ่ง
ที่จะทำให้ลุ่มหลงให้รับความทุกข์ความทรมานตายไปแล้วก็เป็นอีกสภาพหนึ่งซึ่งเรียกว่าวิบากกรรมต้องแผดต้องเผาสัตว์ทั้งหลายตามหน้าแห่งกรรมหนักเบามากน้อยของตนของตนทั่วดินแดนไม่มีอะไรว่างเลยว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมผู้ที่จะมาฉุดมาลากให้หลุดให้พ้นไปจากนั่นก็มาเป็นการเป็นเวลาเช่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาเป็นการเป็นเวลาที่จะได้รับผลรับประโยชน์อิสัตว์ทั้งหลายก็พอหลุดพอพ้นไปได้หรือผ่อนหนักเป็นเบาแต่ตอนนั้นเท่านั้นแหละอันนี้พุทธศาสนายังมีอยู่แต่เราสังเกตดูที่ว่าผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยความจริงใจมีสักกี่รายนอกจากมีแต่ลมปากพูดว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นแม้ที่สุดพระเราก็ไม่พ้นจะเป็นอย่างโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้บวชเลยเราอยากเข้าใจว่าพระเหล่านี้เป็นผู้แน่นหนามั่นคงต่อสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมั่นคงต่อการปฏิบัติเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ไม่อยากมีจะว่าอะไรนี่ก็มีตั้งแต่เครื่องอาศัยทั้งนั้นหรือว่าเป็นโลกก็ได้แล้วบวชมาใครก็เคารพเห็นผ้ากาสาวพัดแล้วจิตใจก็อ่อนทำอะไรไม่ได้เมื่อจะคิดดูถูกเหยียดหยามก็กลัวเป็นบาปน่ะผู้ที่สนุกทำบาปที่อยู่ในวงผ้าเหลืองก็ทำอย่างหน้าด้านไปได้สบายสบายนั่นกิเลสฟังสิมันไว้หน้าใครที่ไหนมันไม่ได้ไว้ทำได้เป็นได้ทั้งนั้นถ้าเผลอตัวเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะมันเป็นได้ด้วยกันเนี่ยเนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมดังที่เคยพูดแล้วมันเสื่อมอยู่ที่ตัวบุคคลตัวผู้นับถือศาสนามันไม่ได้มีความจริงจังอะไรกับธรรมที่สอนไว้ด้วยความจริงจังด้วยพระเมตตาผู้รับมันไม่ได้รับด้วยความจริงจังสักแต่ว่ารับเลยเป็นขนบประเพณีไปเสียทำอะไรจึงมีตั้งแต่ขนบประเพณีพอให้แล้วส่วนที่สวังเอาจริงเอาจังเอาความสุขความถูกต้องดีงามจากศาสนาธรรมจริงไม่สนใจไม่เลยมีตั้งแต่กิริยามีแต่พิธีเพียงเท่านั้นนี่เรานี่เป็นความอ่อนแอมากไหมผู้นับถือศาสนาพิจารณาตามนี่เองมาวงพระบุญเลนของเรานี่ก็แต่เพราะวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่ก็น้ำวันอ่อนลงอ่อนลงการอ่อนในความขนขวายในการต่อคืนปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยเพื่อความแก้ความไขถอดถอนแล้วจะเอาอะไรมาแข็งอะไรมาเป็นผลที่จะเกิดขึ้นให้เป็นความสงบร่มเย็นก็ไม่มีเป็นความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีเพราะความขวนขวายมันอ่อนแอมากนะถึงกับไม่มีต่อไปนี้ทางยังกรมในวัดกรรมฐานของเราจะไม่มีเหลือนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกท่านทรงเดินจงกรมอยู่ตลอดวันปรินิพพานมีในตำรับตำราพระสาวกอรหันต์ท่านทั้งที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นท่านก็เดินจงกรมอยู่จนกระทั่งวันปรินิพพานเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะเห็นว่าได้มรรคได้ผลเป็นที่พอพระทัยและเป็นที่พอใจแล้วการเดินจงกรมไม่จำเป็นท่านหลักจำเป็นของท่านในแง่หนึ่งที่เราผู้เป็นครั้งที่เรียกไม่สามารถที่จะทราบได้นั่นแหละทราบได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับจิตใจและธาตุขันธ์ของท่าน
เมื่อยังทรงพระชนอยู่และมีชีวิตอยู่ท่านทราบของท่านได้ดีและความชุ่มเย็นระหว่างขันธ์กับจิตที่จะสืบต่อกันไปให้ยืดยาวนานพอถึงการอายุไขขึ้นอยู่กับอะไรท่านก็ทราบเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นโอสถสำคัญทั้งนั้นสำหรับท่านจะดำเนินไม่ละไม่ถอยนะเป็นเพียงผิดกันกับพวกเราที่มีกิเลสอาสวะหนักเบามากน้อยเท่านั้นนี่ภาวนาของพวกเราเดินจงกรมนั่งสมาธิของคนมีกิเลสจึงต้องเดินเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อชำระกิเลสตามประเภทที่มีอยู่ของตนจนกระทั่งถึงให้ผ่านพ้นไปได้นี่เจตนามีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นสำหรับผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสตัวใดนะขัดกันระหว่างขันธ์กับจิตขัดกันเท่านั้นขัดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์จิตเมื่อจะครองธาตุครองขันธ์ไปนานก็ต้องมีการปฏิบัติเยียวยารักษากันเหมาะสมในทางใดก็ต้องนำทางนั้นมาปฏิบัติเช่นเดินจงกรมเป็นวิธีการบำบัดรักษาอย่างหนึ่งนั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีการบำบัดรักษาระหว่างขับขันกับจิตที่อยู่ด้วยกันนี่ประการหนึ่งนะสำหรับผู้สิ้นกิเลสความเพียรทุกประโยคมีจะทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสทั้งนั้นมีต่างกันที่ตรงนี้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรละเอียดแค่ไหนเรื่องความเพียรนี่ทุ่มลงไปเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งนั้นเพื่อจะสังหารกิเลสแต่พูดถึงให้ทำสุดยอดจริงๆเพื่อสังหารกิเลสต่างกันอย่างนี้เราก็เป็นคลังกิเลสอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งขี้เกียจขี้คร้านการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการสังรวมระวังรักษาจิตใจของตนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดถือเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะของเราคิดสิจิตเมื่อยังไม่พอตัวต้องเกาะร้อยทั้งร้อยพันทั้งมันทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านล้านเกาะทั้งนั้นดูจิตของเราดวงเดียวนี่ก็เท่ากับดูจิตทั่วโลกดินแดนนั่นเองของสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังไม่มีที่เกาะที่ยึดต้องสอบต้องแสวงหามีแล้วก็ต้องเกาะเว้นแต่ผู้ที่พอแล้วดังที่กล่าวมาสักครู่นี้เท่านั้นท่านไม่เกาะพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านไม่เกาะธรรมกับท่านเป็นอันเดียวกันแล้วนะธรรมโมปดีโปธรรมชั้นใดจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ชั้นนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์ชั้นใดธรรมที่เลิศก็ชั้นนั้นนั่นเข้ากันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วจะเอาอะไรไปเกาะอะไรมีอันเดียวไปหาเกาะกับอะไรนะต่างกันอย่างนี้ผมมีกิเลสฟังที่ว่ามีกิเลสมันไม่ใช่สองแล้วหรือนะแล้วจะทำยังไงที่จะแก้กิเลสลงไปได้ก็ต้องชะต้องล้างต้องกำจัดมันด้วยสังวรธรรมคือความระมัดระวังสังเกตตัวเองประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดถอนตัวเองอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อเกาะธรรมสติปัญญาเป็นเครื่องเกาะความเพียรนี้เป็นเครื่องเกาะทั้งนั้นเครื่องยึดทั้งนั้นมาอย่างนั้นกิเลสไม่กลัวต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำบังหรือเป็นเครื่องมือต้านทานขึ้นกันและกันเนี่ยที่วิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนเดี๋ยวก็เรื่องการประกอบความภาคความเพียรเพราะสิ่งที่มันจะมาทับโถมโจมตีเหล่านั้นมันมากต่อมากเวลานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันเป็นอันเดียวกันหมดพระเราจะได้หนังนั้นหนาได้หนังเพชรมาจากไหนที่จะไม่ถลอกปอกเปิดเมื่อกระทบกระเทือนกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นเหมือนหนังของโลกเขานั่นแหละคำว่าหนังก็หมายถึงใจใจยังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนใจโลกนะเมื่อถูกกระทบกระเทือนก็ต้องถลอกปอกเปิดและชิบหายไปเสียหายไปตามๆกันกับสิ่งที่มากระทบกระเทือนหนักเบามากน้อยอยู่โดยดีน
เนี่ยถ้าไม่มีการระมัดระวังรักษาเป็นอย่างนั้นการประกอบความเพียรก็เคยได้พูดให้ฟังมากต่อมากแล้วอุบายวิธีการใดที่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นให้นำมาใช้ให้มากให้สนใจกับวิธีการนั่นเหล่านี้เขาบอกหมดแล้วใจที่ดื้อคืออะไรก็กิเลสนั่นเองมันดื้อใจจริงๆไม่ดื้อไม่ด้านกิเลสมันเข้าฝังใจสิจึงทำให้ใจดีดิ้นดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมใจจริงๆไม่ดื้อกิเลสที่แฝงอยู่ในใจนั่นแหละพาให้ดื้อพาให้ด้านพาให้ทำความผิดพลาดอยู่เสมอจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากไม่เช่นนั้นไปไม่รอดนะสติส่วนมากตั้งได้ด้วยการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญนะผมประจักษ์ในหัวใจจึงได้กล้าพูดอยู่เสมอถ้ายิ่งพูดตั้งสติสตังไม่ได้เรื่องแล้วนั่นยิ่งแล้วนะธาตุขันธ์มีกำลังมากมันทับเอาจริงๆต้องได้ผ่อนได้บังคับก็เคยพูดให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่วันออกปฏิบัติกรรมฐานขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสไม่มีวันไหนเวลาใดได้รับความสะดวกสบายตามอิสระเลยเพราะมันไม่มีอิสระกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาเราจะอิสระมาจากไหนมันต้องระมัดระวังต่อสู้อยู่ตลอดทางธาตุทางขันธ์การอยู่การกินก็ต้องได้กดเอาไว้บังคับเอาไว้ไม่ให้กินมากนอนก็เหมือนกันมีแต่ท่าบังคับท่าตบท่าต่อยกันอยู่นั้นท่าอยู่สะดวกสบายไม่มีนี่แหละการต่อสู้กับกิเลสมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่ปกติก็ระวังอยู่ตลอดสติกับใจไม่ให้พลาดจากกันนี่อยู่อย่างนั้นปัญญาที่จะนำมาสอดส่องที่จะนำมาพินิจพิจารณาสิ่งไรให้รู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วปล่อยวางนั้นก็ได้ใช้เรื่อยมาสับกันไปปนกันไปนั้นจึงอยู่เป็นสุขไม่ได้นะเราจะอยู่เป็นสุขโดยลำพังทั้งที่มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี้มันเป็นสุขไม่ได้ทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะการต่อสู้แก้ไขกิเลสนี้พระพุทธเจ้าก็พาทุกข์มาแล้วสาวกทั้งหลายท่านพาทุกข์มาแล้วไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรสำหรับผู้ดำเนินงานเพื่อความพ้นทุกข์จะต้องยอมรับความหนักเบามากน้อยแห่งความเพียรของตนเนี่ยสำคัญตรงนี้ครูบาอาจารย์พักไปพลาดไปจากไปก็จะกลายเป็นลูเลไปหมดกรรมฐานก็จะมีแต่ชื่อแต่นามหาความจริงในวงกรรมฐานไม่ได้นี่ที่ทำให้วิตกมากแล้วก็เรื่องการเกิดการตายที่จะหมุนไปเวียนมาของใจที่มีกิเลสนี่อันหนึ่งสำคัญมากนะนี่สำคัญเรามากทีเดียวถ้าได้ชำระลงไปให้ได้มีความเบาบางไปพอสมควรแล้วก็ยังพอทำเนาเกิดในภพชาติต่างๆก็เป็นภพที่ดีพอบรรเทาทุกข์ได้ในภพนั้นๆถ้าเป็นแบบคลังกิเลสเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแล้วความเป็นอยู่ความหนักเบามากน้อยในเรื่องทุกข์ทั้งหลายมันก็เป็นเหมือนโลกทั่วๆไปนะอันนี้ก็ทำให้วิตกวิจารอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อเทียบกับท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมาบวกกันกับพวกเราที่เป็นครั้งที่เหลือนี้มันเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะท่านสิ้นจริงๆท่านหมดจริงๆรู้อยู่ภายในหัวใจของท่านไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอดีตเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วท่านก็ไม่ประยุทธ์อนาคตที่จะมาข้างหน้าจะมาจากไหนปัจจุบันก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาขาดจากสิ่งทั้งหลายอยู่แล้วโดยประการทั้งปวงถึงว่าไม่มีอดีตอนาคตอยู่ในวงปัจจุบันล้วนๆนั่น
แล้วท่านจะไม่ทราบได้ยังไงการเกิดการตายเมื่อสิ้นทราบภายในจิตใจแล้วท่านจะเอาอะไรไปเกิดแล้วอะไรมาเป็นเครื่องก่อควรวุ่นวายในวาระนั้นวาระนี้ชาตินั้นชาตินี้ชาติก็มีมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองทุกทั้งหลายทุกจะเกิดมาจากไหนท่านดูข้างนาทีอชาตัดสัตว์ผู้ไม่เกิดคือผู้ไม่มีทุกข์ก็รู้อยู่ภายในจิตใจจิตไม่เกิดอีกก็รู้นั้นแล้วเอามาเทียบกับพวกที่วกเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่ที่สูงต่ำต่ำลุ่มบันดอนที่เต็มไปด้วยกองทุกกองทุกจนกระทั่งถึงขั้นมหันตทุกนี่สิมันน่าทุเรศเอาจริงๆแต่พวกเราทั้งหลายนั้นมีแต่ความหลับความเพลินตั้งมีแต่ความหวังเต็มหัวใจแต่ไม่เคยมีอะไรสมหวังตื่นขึ้นมาหวังแล้วจนกระทั่งหลับหวังอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สร้างเหตุแห่งความหวังให้มีขึ้นมาพอต้อนรับความหวังให้สมหวังบ้างนี่สิอันหนึ่งนะมันสำคัญอยู่มากทีเดียวอย่าพบไหนที่จะไม่แบกกองทุกข์มากน้อยส่วนมากมีแต่พบเป็นฟืนเป็นไฟนั่นเองเพราะจิตใจมันปฏิพัทธ์ยินดีกับสาเหตุแห่งความเป็นฟืนเป็นไฟแล้วเสาะแสวงหาขวนขวายกันดิ้นรนกันอยู่อย่างนั้นกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟยังมีชีวิตอยู่มันก็ร้อนให้เห็นอยู่ภายในหัวใจเครื่องประดับภายนอกก็คือกิริยามารยาทเท่านั้นมองเห็นกันก็ว่าเป็นความสุขความสบายภายในหัวใจมันเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่เพราะกิเลสอยู่ในนั้นเวลาตายไปแล้วจะอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่สร้างหลักเกณฑ์คือความดีไว้สำหรับตนจะอย่างน้อยให้พอเป็นพอไปพอถูพอไถกันมากกว่านั้นให้เป็นที่พอใจแล้วไปหากยังมีเกิดอีกอยู่ก็ยังเกิดในฐานที่พอบรรเทาได้ในเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความดีภายในใจเป็นเครื่องต้านทานกันจึงพอถูพอไถกันไปได้แต่สำหรับนักบวชเราจะไปคิดอะไรยืดเยื้อถึงภพนั้นภพนี้ซึ่งผิดกับเพศของนักบวชซึ่งเป็นเพศเพื่อความพ้นทุกข์นี่มากมายความเพียรอะไรจะเด็ดกิเลสตัวไหนจะขาดในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เป็นสิ่งที่ต้องการทั้งนั้นนั่นถึงถูกต้องจิตมีแต่ห้ำหันลงกับกิเลสอย่างเดียวเพื่อความสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปแห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดนี้โดยลำดับลำดับนี่ทางของนักบวชเจตนาของนักบวชความมุ่งหมายของนักบวชควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเอาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยแล้วเราจะได้สนุกดูไม่ตั้งใจว่าจะดูแหละแต่เรื่องทั้งหลายกับใจอันนี้ใจปิดไม่อยู่เพราะใจเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้แล้วกว้างแคบขนาดไหนใจที่พ้นจากความปิดบังไปหมดแล้วไม่มีอะไรปิดบังหุ้มห่อเปิดเผยตัวเองออกหมดแล้วทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นถ้าว่าสนุกดูก็ทำไมจะไม่สนุกดูแต่ท่านไม่สนุกในกิริยานี้เอามาจากโลกเท่านั้นมาพูดดูตามเหตุตามผลตามหลักความจริงจะทำให้สลดสังเวชเป็นไหนๆพูดไม่ถูกแต่ว่าล้นหัวใจก็ได้พูดถึงเรื่องความสลดสังเวชต่อสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยการเย็นเกิดเย็นตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยและการเสวยกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากความคือความขนองของตนและความไม่รู้ไม่เห็นของตนทำลงไปที่เกี่ยวกับฟืนกับไฟแล้วกลับมาเผาไหม้ตนเองนี่มันน่าสลดสังเวชเอามากมายใครจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีก็ตามเถิดพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอแล้วนอกนั้นมีแต่สัตว์ตาบอดคนตาบอดไปรู้ได้ยังไงเราเทียบไปสิ
สิ่งที่จะพึงเห็นน่ะเต็มแผ่นดินแต่เราเป็นคนตาบอดเสียคนเท่านี้เป็นยังไงแล้วมีความหมายอะไรกับสิ่งที่มีอยู่นั้นคนตาบอดมันไม่เห็นมันก็บอกไม่มีแต่คนตาดีแล้วเป็นยังไงฟังสิใครจะปฏิเสธได้ลงคอนั่นนี่แหละเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมาเสกสรรปัญญามาคัดมาค้านต้านทานไม่ให้เชื่อธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะงั้นจึงขอให้เป็นที่ดวงใจแล้วปฏิบัติตัวให้ถึงเขตถึงแดนแห่งความมุ่งหมายให้เสียการเสียเวลาอยู่ก็ให้เหมือนอยู่คนเดียวแม้จะมีเพื่อนฝูงมากขนาดไหนก็ให้ทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวสองกับความเพียรเท่านั้นว่าสองก็อยู่ให้หมุนกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเหมาะขอให้ใจนี้ได้ดูพ้นไปเถอะเป็นยังไงแดนอัศจรรย์เราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยได้ยินแต่ท่านพูดให้ฟังทำท่านแสดงเอาไว้แต่ไม่เคยปรากฏในหัวใจเราเลยเราก็เอาความแน่นอนไม่ได้เมื่อเจอเข้าไปเสียอย่างจังๆเท่านั้นดังพระสาวกท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นหมอบราบเลยการยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นเป็นอันเดียวกันไม่จำเป็นต้องทูลถามพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้หมดห่วงหมดใยหมดภาระกังวลทุกสิ่งทุกอย่างหมดโดยสิ้นเชิงก็คือผู้สิ้นจากกิเลสสิ้นแล้วรู้แล้วประจักษ์อยู่ในปัจจุบันนั้นนั่นนี่แหละผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้พากันย่อหย่อนอ่อนสติกำลังวังชามีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านโหมตัวเข้ามาทับถมแล้วไปไม่รอดนะจะตายจมโลกอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเราไม่เคยจมไม่เคยตายความจริงมันเคยเป็นมาตั้งแต่แล้วก็ไม่เบื่อหน่ายจะต้องลงไปจุดนั้นอีกแหละความทุกข์ความทรมานนี่ก็ตั้งแต่มันที่จะไหลก็มีในเทศนาว่าการก็อย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วนั่นแหละวันนี้ก็ถูไถเฉยเทศก็อย่างที่เห็นได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ถูไปลากไปนั่นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนเป็นอย่างนี้แหละทั้งที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นห่วงในทางภาคปฏิบัติความภาคความเพียรสติปัญญาเพราะดูด้วยกันมันก็เห็นกันอยู่นี่มันบกมันท่องเห็นอยู่ทั้งที่เจ้าของก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแต่มันก็พ้นไม่ได้ที่เป็นช่องโหว่อันเป็นเครื่องหมายของกิเลสเปิดตัวออกมาให้เห็นให้เห็นอยู่จนได้นั่นแหละนี่แหละที่ดูด่าว่ากล่าวก็เพราะสิ่งที่ทำให้เห็นมันมีอยู่คือไม่รอบมันถึงแสดงออกมานะถ้ารอบแล้วจะไม่มีอะไรแสดงออกมาจึงต้องใช้ความระมัดระวังให้มากจิตใจเป็นของสำคัญอย่ามีความสนใจกับสิ่งใดว่าเป็นของเลิศเดินมาจากที่ไหนเป็นสิ่งที่เคยคู่ค้ากับหัวใจทำความทุกข์ทรมานแก่ใจมาแล้วมากมายเหมือนกันหมดไม่น่าสงสัยก็มีอยู่ทางเดียวที่ความพ้นทุกข์เราไม่เคยพ้นเอาให้เห็นจริงจังเลยอันนี้ไม่เคยสิ่งนั้นเคยมาแล้วด้วยกันไปตื่นเต้นกับมันอะไรไปติดอะไรกับมันไปหลงอะไรกับมันเหมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเคยมาแล้วเคยยิ่งกว่าเคยแต่การชำระจิตใจของเราด้วยความภาคความเพียรเพื่อความหลุดพ้นนี้เรายังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆมันถึงจิตถึงแดนให้จิตได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นยังไงนั่นอันนี้เรายังไม่เคยให้ได้เห็นในหัวใจของเราซึ่งเป็นนักบวชและมีหน้าที่การงานเพียงอย่างเดียวเท่านี้จะเป็นยังไงเอาเท่านั้นเอาวันนี้เท่านั้นเหนื่อยพอแล้วจากคนมาเนี่ยเหมือนเขาขนไม้สูงมาให้เราแบกนะมาเราไม่ว่าชาติท่านวันหน้าใดมันเป็นน้ำหนักเท่ากันที่เราจะต้องแบกต้องรับภาระมันขนาดนั้นนะแล้วปกติมันก็ทราบของมันอยู่ในหัวใจจะทราบอยู่แล้วมีน้ำหนักเสมอกันอย่างที่ผมเคยยก
ป็นตัวอย่างให้มานะทองคำแท่งนี้หนัก10กิโลไม้ท่อนนี้ก็10กิโลหรือชิ้นนี้10กิโลกันแล้วว่าทองคำเป็นของมีคุณค่าแล้วทำไมมันเรื่องความหนักของมันก็เท่ากันนะนี่คือการรับภาระของโลกมันมีน้ำหนักเท่าไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเป็นภาระที่ต้องแบกไอ้นี่มาทุกวันนี้แล้วมันนี่ดูสิช้อนเราเคยคิดเมื่อไหร่ช้อนหนักหรือเบานั่นมันไปถึงขนาดช้อนมันยังไปตำหนิได้ว่าช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาเลยมันทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยนะจับยกขึ้นรู้แล้วช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาบาตรใช่เป็นปกติแล้วจะเวลายกขึ้นมาจะยินบาตรต้องเปิดฝาบาตรดูเพราะมันหนักเข้าใจว่ามีของอยู่ในนั้นความหนักนั้นแต่แล้วมันก็ไม่มีเพราะกำลังของเรามันอ่อนใช่ความวิตกวิจารกับท่ากับขันอะไรนี่ไม่มีบอกงงๆแล้วเราลำพังเราแล้วเราไม่มีจริงๆไม่มีเลยยังอาศัยกันไปทั่วระยะทางตัวรู้มันอยู่ตลอดทั่วถึงหมดแล้วทุกอย่างไปตื่นมันอะไรจะนอกจากอยู่เพื่อถึงในโลกทั่วไปที่พอจะเป็นก็ได้เพราะงั้นมันก็หนักของมันนั่นถ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมากไม่ไหวเนี่ยแต่ไม่มีอะไรพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งมันไปนะความรู้มันแปลกมากพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งกระจายออกกระจายออกกระจายแม่27 527มันเป็นลูกหมามา75 76เป็น13 6ปีแล้วไหน27แล้วได้มาจำได้อันนี้ตัวนี้28ลูกไอ้อ้วนจรวดดาเทียม28ไอ้สองนึงกับปีกายตัวลิปีไรก็ไปปีสามหนึ่งปีสามสองสามหนึ่งนอนเพิ่งขอลาแล้วมันก็ลืมหมดแล้วมันไม่ได้เรื่องทุกวันนี้ยังบอกแล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่นั่นก็ยังว่าดีนะตามลำพังเจ้าของเราหาอยู่ป่าในเขาที่ไหนก็หายใจฟอดๆถึงวันมันเท่านั้นก็พอแล้วเหมาะกับปัจจัยใสแล้วนั่นเพราะมันปล่อยไปหมดทุกอย่างแล้วนะภาระทุลังอะไรกินมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วนี่มันเป็นของมันเองหดเข้ามาหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหที่ตากไว้มันเป็นลักษณะนั้นมันเป็นเองเมื่อก่อนมันก็ไม่เป็นเพราะธาตุขันธ์ก็มีกำลังอยู่ทำประโยชน์อะไรก็ได้นี่มันดึงออกเหมือนดึงสายยางเราดึงออกครั้งชั่วหลุดมือปั๊บเข้าแล้วผมมันหนักนะอย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเป็นอันขาดนะภาคปฏิบัติชำระกิเลสทำไมจะให้กิเลสมาเหยียบหัวเอาอย่างหน้าด้านๆเนี่ยมันเกินไปนะบิณฑบาตก็ให้สับเปลี่ยนกันไปสายนั้นสายนี้ค่ะปล่อยให้มันสม่ำเสมอกันบิณฑบาตนี่ให้ช้ากว่าปกติที่เราเคยไป10นาทีเพื่อทางไกลเข้ามาให้ได้ทันบิณฑบาตอย่ารีบๆลุกลนรีบๆด่วนๆไม่เหมาะไปเป็นกิจวัตรของการบิณฑบาตด้วยความสวยงามแห่งมารยาทของพระนั่นเหมาะเอาเท่านั้นเอาออกแล้วนี่เหนื่อยไม่อยากพูดอะไรแล้ว